าชีพนะครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับวันนี้ผมมาคนเดียวแต่พกความอร่อยมาเต็มครัวเลยนะครับนี่เลยครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงตอนนี้นะขนมที่ขายดีมากๆของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไม่พ้นซีรีส์ฟรุตเค้กเลยครับนี่นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับฟรุตเค้กของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้มีทั้งหมด3รสชาติด้วยกันนะคุณผู้ชมกล่องสีแดงกระป๋องสีแดงแบบนี้นะครับคือรสต้นตำรับนะครับอันนี้หอมหวานอร่อยมากเพราะว่าอาจารย์นะใช้สัดส่วนของผลไม้เชื่อมและผลไม้แห้งนะครับหมักบ่มอย่างดีมีกลิ่นเครื่องเทศหอมๆนะครับเค้กจะหวานชุ่มฉ่ำกำลังดีเลยหลายคนถามว่าหวานมากไหมฟรุตเค้กทุกตัวของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับตอนนี้ปรับสูตรนะเป็นรสน้ำตาลเรียบร้อยแล้วนะครับความหวานนี่กลมกล่อมกำลังดีเลยนะครับอย่างรสต้นตำรับอันนี้หอมกลิ่นเครื่องเทศอ่อนๆนะครับเค้กฉ่ำๆอร่อยแน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยทานฟรุตเค้กหรือใครที่เป็นแฟนฟรุตเค้กอยู่แล้วนะครับรสนี้ห้ามพลาดจริงๆนะครับเขาถึงนิยามคำว่าฟรุตเค้กกล่องแดงในตำนานเลยล่ะครับมาอีกหนึ่งรสนะครับสำหรับหลายๆคนนะที่บอกว่าอยากได้ฟรุตเค้กเหมือนกันอยากกินฟรุตเค้กแล้วเป็นฟรุตเค้กแบบเพื่อสุขภาพเลยขอแนะนำนะฮะคุณผู้ชมกระป๋องสีขาวแบบนี้นะครับก็คือฟรุตเค้กรสหวานธรรมชาติอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยครับตัวผลไม้นะครับจะเป็นผลไม้แห้งเกรดพรีเมียมครับไม่มีน้ำตาลเพิ่มเข้าไปนะครับดังนั้นเนี่ยความหวานนี่คือน้อยมากแต่ว่าเราจะได้ความหอมความอร่อยนะฮะเพราะว่าผลไม้เนี่ยอาจารย์จะไปหมักบ่มเพิ่มเติมนะอันนี้หมักบ่มเกือบ60วันเลยดังนั้นผลไม้จะฉ่ำมากมากครับคุณผู้ชมเวลาทานนะหอมอร่อยจริงๆที่สำคัญดีต่อสุขภาพนะครับและสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นฟรุตเค้กกล่องสีเขียวแบบนี้นะฮะกระป๋องสีเขียวเป็นรส English Fruit Cake ครับโอ้โหแค่ชื่อนี่ก็ดูน่าทานมากๆแล้วนะครับเป็นฟรุตเค้กสไตล์อังกฤษเลยนะครับถามว่าพิเศษยังไงอันนี้ผมชอบมากๆเลยนะฮะเพราะว่าเป็นรสใหม่มาแรงมากๆตัวผลไม้นะครับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะฮะเขาจะไปบ่มกับชาสไตล์อังกฤษครับไม่ว่าจะเป็นชาเออร์เกรย์นะฮะหรือว่าชาคาโมไมล์เวลาทานนะคุณผู้ชมนะเค้กฟรุตเค้กนะของเราฉ่ำๆนุ่มๆตักเข้าปากปุ๊บเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยตัวนี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยครับถ้าใครเป็นแฟนฟรุตเค้กนะเคยชิมทั้งต้นตำรับและเคยทานรสหวานธรรมชาติแล้วผมแนะนำเลยนะครับรสอิงลิชฟรุตเค้กอันนี้ห้ามพลาดจริงๆครับเรื่องราคานะครับคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับคุณภาพแน่นอนนะครับอย่างฟรุตเค้กอันนี้นะครับสีแดงนะครับรสต้นตำรับนะครับเพียงแค่850บาทครับอิงลิชฟรุตเค้กนะครับกระป๋องสีเขียวนะฮะหมักบ่มกับชาสไตล์อังกฤษ888บาทครับแล้วก็อันนี้นะครับสีขาวนะครับเป็นรส Natural Sweet นะครับหรือรสหวานธรรมชาติอันนี้ 1,500 บาทนะครับทั้ง3รสนี้นะฮะส่งฟรีทั่วประเทศครับผมและนอกเหนือจากฟรุตเค้กนะครับคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยใกล้หน้าทุเรียนแล้วนะครับใครที่เป็นทุเรียนเลิฟเวอร์นี่ห้ามพลาดจริงๆนะครับนี่เลยฮะเค้กทุเรียนนะฮะของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับบอกได้เลยว่าเหมือนยกทุเรียนหมอนทองทั้งต้นมาใส่ในกระป๋องแบบนี้เลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะเนื้อเค้กทุเรียนนะครับโอ้โหบอกได้ว่าเหมือนติดสปริงนะครับเพราะว่าเค้กของอาจารย์นะนอกจากจะใส่เนื้อทุเรียนจริงๆนะครับพันหมอนทองแล้วเนี่ยยังใส่ทั้งครีมชีสนะครับแล้วก็เพิ่มความนวลหอมๆด้วยกะทิด้วยเรียกได้ว่าใครที่ชื่นชอบแบบรสชาติที่มีความเข้มข้นความหวานความมันนะเค้กทุเรียนอันนี้ตอบโจทย์มากแน่นอนครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจเค้กทุเรียนตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้เลยนะครับเรามีทุกฤดูกาลเลยนะครับแต่สำหรับล็อตนี้นะครับเราได้หมอนทองใหม่ๆสดๆมาแนะนำนะฮะรีบสั่งกันได้เลย1กระป๋องแบบนี้นะครับขนาด7นิ้วหนักประมาณ2ปอนด์นะคุณผู้ชมเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์650บาทส่งฟรีทั่วประเทศนะครับและหากคุณผู้ชมนะครับสนใจนะครับวันนี้ดูอยู่นะมีทั้งฟรุตเค้กนะครับ3รสชาติหรือว่าเค้กทุเรียนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับสนใจสั่งนะสามารถสั่งกันได้เลยนะครับที่ทุกแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับหรือว่าสามารถโทรเข้ามาได้นะ026827644นะครับหรือว่า0922658968ครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการ Cooking Guru ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลาบ่าย 2:45 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะอย่าลืมสั่งกันนะคุณผู้ชมนะสวัสดีครับอย่างที่บอกเลยว่าเมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออบวุ้นเส้นต้มค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าน่ากินจริงๆกับเมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับอบวุ้นเส้นต้มค่ะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่านี่คือครั้งแรกเลยนะครับที่เราเปิดตัวฟรุตพายของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับอันนี้คือแอปเปิลพายครับ
ตัวที่2นะครับอันนี้ก็คือมิกซ์เบอร์รี่พายนะครับสุดท้ายเนี่ยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นพายทุเรียน